ซิโนแวคก็เป็นวัคซีนตัวหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยสั่งเข้ามาแล้วก็จะฉีดให้กับประชาชนคนไทยด้วยวันนี้เนี่ยก็มีข่าวสำคัญอยากให้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าสำนักข่าวดังต่างประเทศอย่างบลูมเบิร์กเขาพูดถึงประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันดีกว่าตอนทดลองเสียอีกนะครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยนะครับกับคุณสุภาพรเอลดริดจ์ผ่าน True V Room ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวคุณจุ๊กผู้ชมคะวัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทซิโนแวคที่เราเรียกติดปากกันว่าซิโนแวคเนี่ยนะคะก็มีผลการศึกษาในหลายประเทศเลยทั้งที่บราซิลชิลีแล้วก็ที่อินโดนีเซียเองติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่าตอนนี้วัคซีนของซิโนแวคเนี่ยดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณที่ดีค่ะให้กับหลายประเทศกำลังพัฒนาที่หวังพึ่งพาวัคซีนตัวนี้ซึ่งกำลังถกเถียงกันในวงกว้างเลยถึงประสิทธิภาพว่าประสิทธิภาพของซิโนแวคเนี่ยน้อยกว่าวัคซีนที่ผลิตในชาติตะวันตกนะคะเขามีการเอาผลการศึกษามาเผยแพร่ค่ะเป็นผลการศึกษาของอินโดนีเซียที่มีการฉีดวัคซีนตัวนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ปรากฏว่ามีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงรวมถึงป้องกันการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะบูดีกูนาดีซากดีคินรัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่าจากการติดตามเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 25,374 คนในกรุงจาการ์ตาเป็นเวลา28วันนะคะหลังจากที่พวกเขาได้รับวัคซีนครบ2โดสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ 100% ค่ะและสามารถป้องกันการเจ็บป่วยจนถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 96% หลังจากได้รับวัคซีนโดสที่2แล้ว7วันอันนี้มีการเฝ้าติดตามไปจนถึงเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 94% จากจำนวนที่ว่าไปเนี่ยได้รับการป้องกันจากการติดโควิด-19 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกินกว่าที่ได้จากการทดลองทางคลินิกไปมากเลยแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยได้รับการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจหาเชื้อโดยไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือเปล่านะคะรัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียย้ำว่าจำนวนผู้ป่วยโควิดที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ลดลงมากเลยค่ะแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพต้านโควิดสายพันธุ์ใดในอินโดนีเซียได้เพราะที่อินโดนีเซียเขาไม่ได้มีการตั้งธงว่ามีการระบาดหนักจากการกลายพันธุ์ของโควิดในประเทศนะคะมีข้อมูลระบุได้ว่าในบราซิลเองก็พบว่าวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริงมากกว่าในขั้นตอนการทดลองระยะที่3ตอนนั้นเนี่ยมีการทดลองระบุว่าวัคซีนของซิโนแวคมีประสิทธิภาพสูงกว่า 50% เพียงเล็กน้อยซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาวัคซีนต้านโควิดรุ่นแรกๆที่ออกมาทั้งหมดก่อนหน้านี้ The Economist เปิดเผยผลการรายงานการทดลองทางคลินิกในระยะที่3ของวัคซีนซิโนแวคพบว่ามีอัตราการป้องกันการติดเชื้อได้เพียง 50.7% จากการทดลองกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในบราซิลค่ะอย่างไรก็ตามผลการทดลองดังกล่าวระบุว่าผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้รับการฉีดประมาณ 4% เนี่ยมีอาการป่วยหลังติดเชื้อโควิด-19 ในระดับรุนแรงนะคะส่วนคนที่ได้รับวัคซีนไม่มีใครมีอาการร้ายแรงเลยขณะที่บลูมเบิร์กก็รายงานอีกค่ะว่าผลการศึกษาระบุว่าในเมืองเซราน่าของบราซิลที่มีประชากร 45,000 คนเกือบ 100% ของประชากรทั้งหมดเนี่ยได้รับวัคซีนต้านโควิดของซิโนแวคครบถ้วนพบว่ามีอาการป่วยหนักและเสียชีวิตลดลงทำให้นักวิจัยสรุปดังนี้ค่ะว่าวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพต้านโควิด-19 ได้จริงและอาจต้านไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์บราซิล P1 ได้ด้วยเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในบราซิลอย่างไรก็ตามค่ะทีมวิจัยก็ยังคงต้องติดตามผลไปอีก1ปีเพื่อหาคำตอบว่าวัคซีนซิโนแวคสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 ในร่างกายมนุษย์ได้นานแค่ไหนเพราะปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนค่ะส่วนโฆษกของซิโนแวคในกรุงปักกิ่งนะคะระบุว่าบริษัทไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาในอินโดนีเซียได้จนกว่าจะได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ในการสัมภาษณ์แยกต่างหากกับบลูมเบิร์กเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะหยินเว่ยตง CEO ซิโนแวคระบุว่ามีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าวัคซีนของซิโนแวคทำงานได้ดีขึ้นเมื่อ นำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือว่าไปใช้งานจริงๆเนี่ยนะคะแต่ที่ชิลีมีผลตรงกันข้ามค่ะพบว่ามีการระบาดอีกครั้งหลังการฉีดวัคซีน1ใน3ของประชากรทั้งหมด19ล้านคนแม้ว่าชิลีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนเร็วที่สุดในโลกแต่ก็ไม่เร็วพอที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโควิดกลายพันธุ์ที่ระบาดในละตินอเมริกาได้เรื่องนี้ CEO ของซิโนแวคระบุว่ากลุ่มแรกสุดที่ได้รับวัคซีนต้านโควิดซิโนแวคในชิลีก็คือผู้สูงอายุซึ่งตอนนั้นส่งวัคซีนไปเนี่ยจำนวนน้อยกว่า15ล้านโดสนั่นหมายความว่ามีเพียงประชากร7ล้านคนเท่านั้นที่ได้รับวัคซีนต้านโควิดของซิโนแวคหรือคิดเป็น 36% ของประชากรทั้งหมด19ล้านคนนะคะ
จึงเป็นเรื่องปกติละค่ะที่มีการแพร่ระบาดอีกครั้งเพราะว่ากลุ่มคนที่อายุน้อยกว่าที่ชอบออกไปทำกิจกรรมต่างๆทางสังคมมีการพบปะสังสรรค์กันเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและ 89% ของผู้ที่ฉีดวัคซีนในชิลีเนี่ยได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงจนเข้ารักษาตัวในห้อง ICU จากการติดโควิด-19 ด้วยนะคะคือเขาก็บอกว่าข้อดีมันก็มีอยู่นะคะ 89% ของคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยไม่ต้องไปรักษาตัวใน ICU เลยไม่ได้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงเลยนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าประสิทธิภาพของวัคซีนมีแนวโน้มจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่เนื่องจากสายพันธุ์ของไวรัสก็แตกต่างกันไปค่ะแต่ดูเหมือนว่าซิโนแวคจะช่วยป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ที่น่ากังวลได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นคำกล่าวของ CEO ซิโนแวคนะคะแต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าวัคซีนเนี่ยมันช่วยยุติหรือว่าลดการแพร่ระบาดของไวรัสได้เท่าไหร่กันแน่แต่สามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงและการเสียชีวิตได้แน่ๆซึ่งอันนี้สำคัญกว่าค่ะพร้อมกับระบุว่าผลลัพธ์จากการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการทดลองทางคลินิกจะทำให้โลกสามารถตัดสินวัคซีนซิโนแวคได้อย่างครอบคลุมและขอให้พันธมิตรและก็รัฐบาลประเทศต่างๆที่มีการใช้วัคซีนของซิโนแวคเนี่ยออกมาช่วยการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้เร็วที่สุดด้วยทางด้านเฮเลนปีตูซิสแฮร์ริสผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนจากมหาวิทยาลัยออคแลนด์ระบุว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในโลกแห่งความเป็นจริงอาจสูงกว่าการทดลองทางคลินิกจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญมักจะทำนายผลกระทบโดยรวมของวัคซีนผิดพลาดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ในโลกแห่งความเป็นจริงหลังการใช้อย่างแพร่หลายเท่านั้นนะคะคือต้องใช้ดูก่อนดังนั้นเนี่ยเขายังย้ำด้วยว่าการลดการแพร่ระบาดไม่เพียงแต่จำเป็นในการรักษาชีวิตผู้คนเท่านั้นแต่ว่ายังช่วยลดปัญหาจากเชื้อโควิดกลายพันธุ์อีกด้วยมาดูกันนะคะว่ามีประเทศไหนในโลกบ้างที่ใช้ซิโนแวคค่ะตอนนี้มีประมาณ36ประเทศและดินแดนที่ใช้วัคซีนซิโนแวคนะคะที่เอเชียก็มีเช่นจีนฮ่องกงลาวกัมพูชามาเลเซียไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และปากีสถานตะวันออกกลางมีอียิปต์และตุนิเซียค่ะแถบยุโรปก็มีนะคะเช่นฮังการีตุรกียูเครนและอัลเบเนียละตินอเมริกาก็เช่นบราซิลเม็กซิโกโคลอมเบียและชิลีค่ะซับซาฮาราแอฟริกาก็เช่นซิมบับเวกินีซูดานและโซมาเลียเป็นต้นค่ะค่ะคุณนิวคุณจุ๊กคุณผู้ชมคะแม้ว่ายังมีหลายคำถามที่ยังไม่สามารถตอบได้แน่ชัดนะคะว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันได้นานแค่ไหนหรือวัคซีนตัวไหนเหมาะกับเชื้อกลายพันธุ์อะไรแต่ที่เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าวัคซีนสามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงได้รวมทั้งป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ซึ่งอันนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายชาติวัคซีนหลายเจ้าก็ได้มีการเผยแพร่ผลประสิทธิภาพออกมาให้เราได้เห็นกันดังนั้นการฉีดวัคซีนก็ย่อมดีกว่าการไม่ฉีดวัคซีนค่ะถ้ามีโอกาสรับวัคซีนก็รีบรับรีบฉีดกันดีกว่านะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ